จบเกมฟุตบอลไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2023ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ด2-0เรามาฟังเสียงคอมเมนต์แฟนบอลหลังเกมกันแชมป์แรกครับเจอกันอีกทีในลีกขอให้เป็นเกมที่สนุกกว่านี้นะครับวันนี้บุรีรัมย์ดูต่ำกว่ามาตรฐานไปเยอะเลยคอมเมนต์ต่อมาอยากดูรายงานสถิติการคุมทีมปะทะกันระหว่างโค้ชแบงกับโค้ชอิชิครับเพราะเป็นโค้ชฝีมือดีทั้งคู่ต่อมาคำอะไรกันครับคอมเมนต์นี้บอกว่านิติพงษ์เล่นแบบนี้บุญทวีเกาหัวเลยไม่เห็นชอบภูมิใจไทยยูไนเต็ดอีกคอมเมนต์ว่าต่างชาติตัวเก่าก็ดีอยู่แล้วเอาตัวใหม่มาต้องรอปรับกันอีกอันนี้น่าจะหมายถึงบุรีรัมย์นะครับรุ่งรัตน์นิติพงษ์อย่างโหดต้องแบบนี้จะสนุกเหมาทุกถ้วยนึกว่าลีกบอลเฮ้ยถ้าฝนตกกูไม่เตะนะฝนก็ไม่ตกแต่ทำไมเลยวะสนามกลางก็เป็นแชมป์ยินดีกับบีอยู่ด้วยครับมันจบแล้วครับนายไม่ต้องไปซีเรียสครับฤดูกาลที่แล้วก็เป็นแบบนี้แต่จบด้วย3แชมป์เหมือนเดิมทำไมดูแล้วไม่เครียดเฉยๆสุดท้ายจบลีกก็แชมป์เหมือนเดิมบุรีรัมย์วันนี้ต่ำกว่ามาตรฐานทุกคนเลยเล่นแบบนี้ก็เต็งสีไปเลยสิและนี่ก็เป็นบางส่วนของคอมเมนต์หากชอบกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ